วัสดีครับกับผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษ์สดาอายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยแล้วก็โหงเฮงก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ของผมอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีชื่อแอคเคาท์เดียวกันก็คือสินแสหมิงพงษ์สดาอายุนาคทองนะครับช่วงนี้ผมทำหน้าที่เป็นวิทยากรแล้วก็พิธีกรให้หลายรายการทีเดียวนะครับทั้งรายการทางช่องทูแล้วก็รายการสรรเสริมดวงทางช่องมายาชาแนลซึ่งมีเรตติ้งดีมากเลยเรตติ้งดีมากเลยฮะนะครับแล้วก็ผมก็ยังมีไปดูฮวงจุ้ยให้กับลูกค้าอย่างต่างจังหวัดและต่างประเทศยังเดินทางตลอดและช่วงไหนที่อยู่กรุงเทพผมก็จะมีแขกมาพบที่สำนักมาดูโง่เฮงตลอดเช่นกันนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยนะครับว่าด้วยเรื่องการจัดที่อยู่อาศัยผมจะพยายามอธิบายให้คุณมองเห็นภาพให้จินตนาการตามและเอาไปใช้งานได้เลยวันนี้ผมจะมาพูดถึงห้องในคอนโดที่อยู่ใกล้ลิฟต์ฟังให้ดีนะห้องในคอนโดที่อยู่ใกล้ลิฟต์ถ้าใกล้ในลักษณะที่เปิดลิฟต์แล้วเจอห้องคนห้องคุณเลยเปิดลิฟต์มาเจอห้องคุณเลยความหมายทางหลักของฮวงจุ้ยถือว่าไม่เวิร์คนะฮะไม่ดีหมายความว่าเจ้าของห้องจะอยู่ไม่ค่อยติดห้องการเงินจะไหลออกรวดเร็วความรักไม่แน่นอนประตูลิฟต์ที่เปิดออกมาแล้วเจอกับห้องคอนโดของคุณเลยเจ้าของจะอยู่ไม่ค่อยติดห้องความรักจะไม่ค่อยแน่นอนชีวิตขึ้นลงๆแปลกมากไปดูได้เลยไปดูได้เลยนะฮะถ้าเปิดตัวลิฟต์มาแล้วเจอห้องคุณเลยคุณจะเจอ3อย่างนี้แน่ๆย้ำอีกครั้งเจ้าของห้องจะอยู่ไม่ค่อยติดห้องชีวิตการงานไม่ค่อยแน่นอนชีวิตขึ้นลงๆความรักไม่แน่นอนขึ้นลงๆไม่ใช่ห้องที่ดีนะฮะถ้าคุณจะเลือกซื้อคอนโดเช่าคอนโดให้หลีกเลี่ยงไอ้ห้องที่แม่งเปิดลิฟต์มาแล้วเจอห้องคุณเลยไม่ดีไปหาห้องอื่นนะครับผมก็มาอธิบายเรื่องง่ายๆศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยศาสตร์แห่งโงเฮงที่มีประโยชน์มากมาให้เพื่อนๆของผมที่น่ารักของผมได้ฟังและได้เอาไปใช้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่สำนักมังกรทอง8สำนักงานของผมเองผมเป็นเจ้าสำนักนะครับแล้วก็ที่นี่เป็นที่พบปะระหว่างผมกับแขกลูกค้าแฟนยูแฟนพ็อกเก็ตบุ๊กแฟนรายการทีวีของผมเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับ